ปอกระบิดปอกระบิดก็จะเป็นไม้พุ่มสูง 1-2 เมตรทุกส่วนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กว้างหรือว่ารูปรีเส้นใบแตกแขนงจากโคนกว้าง 8-14 เซนติเมตรเวลามีดอกก็จะมีดอกเป็นสีส้มผลเป็นฝักยาวบิดเป็นเกลียวยาว 3-4 เซนติเมตรเมื่อแก่จะแตกมีสีน้ำตาลดำสำหรับการกระจายพันธุ์เป็นพืชที่ขึ้นเองตามริมป่าเบญจพรรณป่าเต็งลังที่รกร้างประโยชน์เส้นใยจากเปลือกต้นปอกระบิดมีอายุระหว่าง 1-2 ปีใช้ทำเป็นเชือกได้เพราะมีความทนทานมาดูสรรพคุณกันค่ะรากบำรุงธาตุแก้ท้องร่วงแก้บิดขับเสมหะแก้ปวดเคล็ดบวมโรคเบาหวานและความดันโลหิตเปลือกลำต้นนำมาต้มเป็นยาแก้โรคบิดท้องร่วงและเป็นยาบำรุงธาตุส่วนผลแก้ท้องอืดแก้ปวดเคล็ดบวมแก้เสมหะแก้ลงแดงกระเพาะอาหารเป็นแผลอักเสบหรือว่าเรื้อรังเรามาดูวิธีการรับประทานปอกระบิดกันนะคะโดยเราจะนำปอกระบิดเป็นฝักนะคะ 4-5 ฝักเอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วใส่ในน้ำร้อน1แก้วจิบเป็นน้ำชาเติมน้ำได้เรื่อยๆจนกว่าสีน้ำจะจางหรือว่าชงเป็นการชงชาก็ได้นะคะส่วนวิธีการขยายพันธุ์นะคะฝักของปอกระบิดเราแกะออกมาจะมีเมล็ดเล็กๆนะคะสามารถนำเอาไปเพาะปลูกได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันนั้นผู้ที่สนใจในสมุนไพรดังกล่าวควรทำการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเลือกใช้เพราะถึงแม้สมุนไพรจะมีประโยชน์แต่อาจมีโทษสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะ